อันนี้เป็นสวนน้ำพริกที่ปลูกไว้ครับผมสวัสดีครับผมลุงอรุณสไตล์ครับผมคลิปนี้พามาอัปเดตทุ่งนาประจำสัปดาห์ครับผมนี่ผมเขากำลังงามครับผมสวยงามเลยครับผมเป็นแดดแจ่มเลยครับอันนี้เป็นสวนนกพริกที่ปลูกไว้ครับผมได้เก็บมาก็ได้ครับฝนไม่ค่อยตกครับผมดินก็เลยเป็นแห้งแล้งน้อยครับผมตรงนี้มันหย่อนแสงครับผมเดี๋ยวจัดมุมบ่หย่อนแสงโอเคครับผมเมืองสวนนกพริกครับผมกำลังงามเลยครับผมแต่เสียที่ได้ตกน้ำหุดเอาครับผมฝนไม่ค่อยตกครับผมทั้งนั้นเป็นบรรยากาศทุ่งนาครับผมนี่ครับผมมีการอีกตั้งมุมหนึ่งครับผมนี่เป็นปลาเคียเป็นหมากแล้วครับผม
เฮ็ดคลิปว่าท่านได้โดนครับผมตอนนั้นมาเฮ็ดคลิปเพื่อพึ่งกำลังปลูกครับผมกำลังดำเนินการออกหมากเลี้ยวหมากครับผมนี่เป็นสวนผักพึ่งเฮ็ดไหมครับผมเอาไว้ถ้ากินเกี๊ยวเขาพอดีครับผมช่วงเกี๊ยวเขาก็จะได้นั่นพอดีครับผมก็จะได้เก็บพอดีก็จะบ่ทันได้ใหญ่นะครับผมก็เป็นผักหลายอย่างอยู่ครับผมมีผักหลายอย่างครับนั่นเกิดแล้วครับผมบ้านสี่หาเมื่อเกิดแล้วครับผมไปตอนไปกินตอนนั้นเกี่ยวเขาครับผมเมืองบรรยากาศตรงน้าไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมก็สิขอปิดคลิปไว้ซะนี้ก่อนครับผมเพื่อหน้าก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกครับผมในระยะเวลาที่อยู่บ่โดนครับผมมันก็สิตั้งท้องแล้วครับผมเขาก็สิเริ่มตั้งท้องครับผมเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งครับผมก็ถ้าเบิ่งแล้วก็ฝากครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชีวิตดีๆต่อไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับผม